ท่านจะเขียนซัพพอร์ตกับ Touch Device นะครับก็เลยบางอันเราจะเทสในเว็บไม่ได้ก็คือต้องเอาไปเทสอยู่ในตัว iPad ด้วยแล้วก็ Tablet นะครับอันนี้ก็ประมาณแกลลี่รูปนะครับการทำเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะเข้ามาที่ Adobe Animate นะครับแล้วก็ Create New นะครับพอเห็นครับตัวพี
ซฟนะครับตอนนี้ลูกยังไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมรีสตาร์ทแป๊บนึงเอาลูกหายสมมติลูกไม่ขึ้นก็เราเปิดโฟลเดอร์ล่างเลยก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับก็คือเราจะใช้รูปนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาในหน้าที่เรากำลังสร้างกันนะครับรูปที่เราลากมันจะปรากฏอยู่ในตัวคอนเทนต์นะครับสำหรับการสร้างปุ่มก็คือจะใช้เมนูข้างบนจะเป็นการสร้างกรอบสร้างกรอบก็คือตัวให้ที่เราจะเจเนเรตดิฟขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับซีเดียสให้เราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะครับผมเลือกไปหรือเปล่าครับมีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้คอนเทนต์ใช้คอนเทนต์คนละตัวครับไม่มีตัวเรื่องนี้อ๋อก็เลยไม่เห็นนะครับไม่มีครับมันมีให้อยู่ในเว็บอยู่ครับผมยกตัวอย่างหนึ่งผมนะครับตัวนี้เป็นแบบแบ็กกราวด์นะครับเราก็ส่วนนี้จะใช้ JavaScript ใช้ jQuery ในการเขียนโค้ดในการโคดดิ้งนะครับก็คือจะมีปุ่มให้กดนะครับเอาสร้างปุ่มนะครับผมสร้างปุ่มก่อนพี่ไปปุ่มไม่ทันแล้วรูปลงกันอย่างไรครับเอารูปลงมาเสร็จแล้วก็สร้างปุ่มไม่ก็ก็ไอ้คอนเทนต์ตรงนี้แจกไปก่อนดิเขาจะได้มีเนื้อหาบางอย่างแจกมาครับแจกไม่ได้เตรียมเอาไว้ไงมีคงมีทำด้วยครับก็แล้วก็แจกมาเลยจะได้ไปด้วยกันได้เลยต้องไปหารูปอีกครับเราก็ได้ปากเรื่องอื่นไม่สำคัญทั้งเลยไม่ครับคือถึงที่ครับสอนทำปิดตัวตอนนี้ครับใช้เนี่ยเด็กยังไม่ใช้ข่าวอะไรอย่างเดียวเลยทำไปเรื่อยไม่เป็นยังไม่รู้ว่าต้องลงโปรแกรมเอาไว้ทำแล้วสั่งแล้วเดี๋ยวทำถ้าทำไม่ทันก็ทำในจะสร้างตัวสร้างแล้วอัพโหลดมาว่าติดตั้งแกมก่อนใช่ไหมแล้วเคยทำอยู่แกมใช่ไหมมันจะเสียรายเดือนเดือนหัวครับเป็นลายเส้นของ Adobe ครับการใช้ทำเสียรายเดือนที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เกิดรากสัมผัสได้
ังลูกเล่นเราใช้เอทไม่ได้แล้วอย่าเที่ยงทำแต่ว่าเราจริงจริงที่เขียนเองข้างในมันจะออกความคมดีเราเนี่ยโค้ดมาแล้วข้างในนะครับถ้าเราโค้ดเองโค้ดแต่เราไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องติดเลเซอร์อะไรก็ได้คือเวลาสร้างมาแล้วก็ได้โค้ดมาประมาณนี้ครับมันจะมีตัวไฟล์ที่มันเจเนเรตขึ้นมาเป็นตัวแปรคือมันเลยแบบเจเนเรตที่เอามาแค่ไม่กี่บรรทัดนะครับแต่ว่ามันจะใช้เจคิวรี่ใช้จอร์คิปในการสร้างเทปที่แล้วขึ้นมาอีกทีนึงมีตัวการผลิตนอกจากตัวการผลิตที่เองแล้วที่สามารถสร้างมีตัวผลิตที่มันเป็นจีวันไม่มีครับเบียร์ไม่มีนะครับแต่วันนี้ต้องซื้อลิขสิทธิ์เป็นของนะครับแต่ดูดีเลยนะครับแต่คือที่ใช้มันใช้ได้30วันI'm not sure.
ทยมันจะได้เป็นจริงจริงแค่ไหนปรับเรสปอนส์สีนะครับพวกหน้าเอาไว้ใช้กับมือถืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนพีเราก็จะเป็นหน้าหมุนเวลาถ้าเราต้องการใช้พีเราก็มีเครื่องมือให้เยอะอยู่นะครับหลังจากเซฟแล้วมันจะมีรูปที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เอามาใช้ได้ตรงนี้นะครับมีคลิกมีแล้วไม่คลิกมีมอสโอเวอร์หรือว่าพวกทัชนะครับ
ก็คืออันนี้เราใช้ทิ้งนะครับเพราะว่ามันใช้เทสกับเว็บได้แล้วก็ใช้ซัพพอร์ตทัชด้วยตรงนี้จะมีโค้ดให้เราใช้เลือกใช้เลยนะครับว่าจะทำอะไรนะครับสมมติว่าเอาเป็นโชว์กับหายแล้วกันนะครับผมลืมไปขั้นตอนหนึ่งลืมสั่งบอกออฟให้เดี๋ยวข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งเสร็จโค้ดนะครับนะสมมติถ้าเราลากลากลูกจะทำป๊อปอัพนะครับคือลากรูปเข้ามาโอ้ยผิดอันอย่างตัวนี้จะเป็นแบ็คกราวด์ของตัวป๊อปอัพนะครับคือผมจะทำเป็นแกลเลอรี่รูปเล็กๆนะครับก็คือจะสร้างเป็นปุ่ม3ปุ่มขึ้นมาเปลี่ยนชื่อได้ครับกดดับคลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อนะครับให้ลากรูป3รูปนี้มาใส่นะครับก็เอาตรงไหนก็ได้จะได้ประเทศมา3รูปนะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกที่แอคชั่นนะครับคลิกแล้วก็เป็นโชว์แล้วกันนะครับโชว์เราก็ให้เราเลือกรูปนะครับว่าจะใช้ให้รูปไหนปิดตาได้ครับปิดตาได้ในรูปนี้ต้องเป็นตัวเป็นบอกนะครับมันก็จะทำมีเลเยอร์มีเลเยอร์ไปกันเลยเนี่ยครับคือเราเลือกรูปปุ๊บมันจะได้โค้ดเสนอรูปมาให้เราใช้เลยแบบนี้นะครับแต่เนื้อสวยงามก็ปรับแต่งได้ครับเป็นเศษดินแล้วกันสวยดีใช้เศษดินนะครับถ้าใช้โชว์มันจะขึ้นแบบไม่มีแอนิเมชันนะครับก็ไปใช้การเก็บได้เลยนะครับย้อนถามไอ้ไซส์ตรงนี้มันเท่าไหร่เนี่ยตั้งตรงนี้เท่าไหร่คูณเท่าไหร่768คูณ104ครับถ้ามันจะให้ทำเป็นแอนนอนก็คือสลับกัน768ได้ตัวเลยหรอได้ตัวครับลีดเดอร์ทำมาให้อ่านได้เท่านี้ครับ768 104ใช่ครับเอาอย่างไม่เจอที่คนนี้ดีกว่าเราไม่รู้คู่เลยพี่ว่าไล่ตามคู่มือไม่งั้นตามคู่มือก็คนละอันแหละครับประเภทคนละอันเอาเลยใช่ครับทางการเลยโอ้ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆยูทูบเยอะเอาอย่างสมมติถ้าเราจะทำจะซ่อนรูปนะครับก็ให้เลือกรูป2รูปนะครับจะทำเป็นแกลเลอรี่ก็คือเราจะโค้งรูปหลักไว้เลือก2รูปนี้นะครับไปดูตรงนี้นะครับก็คือเป็นใน CSS display นะครับถ้าเราเลือกเป็น off ก็คือมันจะซ่อนไว้ลองเซฟแล้วก็ลองอ่านนะครับทำดีมันไม่ซ่อนต้องใส่เศษเอาให้ลูกสองลูกนะครับเอา
ากเลยก็ได้ครับ
ให้เลือก3รูปนะครับแล้วก็ลาดลงมาใส่นะครับจะได้รูปภาษาเยอะๆนะครับให้เลือก3รูปนะครับแล้วก็ไปตรงรูปลูกตาตรงนี้นะครับตรง always on นะครับเปลี่ยนเป็น off เปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยน off นะครับหลังจากนั้นเราจะมาใส่โค้ดเพื่อให้รูปแสดงนะครับก็คือใส่เลือกตัวแอคชั่นตรงปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็เลือกจะเจอหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ้าเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรก็เลือกเอานะครับการตรงนี้นะครับเราเลือกคลิกนะครับหรือเอาใหม่ไปแอคชั่นคลิกตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาให้เลยนะครับI don't know.